ถ้าได้เงิน12ล้านแบบน้องเทนนิสจะใช้ยังไงแบบไม่มีวันหมดหลายคนดีใจภูมิใจชื่นใจนะคะกับความสำเร็จของน้องเทนนิสนะคะด้านหนึ่งเราเห็นวินัยความอดทนความตั้งใจความเสียสละสิ่งที่ต้องแลกมากมายของน้องเทนนิสจนน้องตัดสินใจบอกว่าตัวเองขอรีไทร์แล้วนะคะอีกด้านหนึ่งวันนี้อยากชวนคุยก็คือเรื่องของการจัดการเงินนะคะเพราะว่าน้องเทนนิสเนี่ยน่าจะได้เงินรางวัล นะคะที่แน่ๆเลยประมาณ10หรือ12ล้านขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกแบบไหนนะคะฟันอยากจะชวนมาคิดนะคะว่าถ้าน้องเทนนิสได้ก้อนนี้มาเนี่ยจะจัดสรรอย่างไรให้มีเงินใช้ไปตลอดแบบไม่มีวันหมดเลยนะคะหลักการง่ายๆค่ะเราต้องแบ่งเงินออกมาตามแต่ละความต้องการแต่ละเป้าหมายก่อนนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเฟิร์นจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ก้อนด้วยกันนะคะที่น้องเทนนิสได้ทันทีเลย6ล้านบาทนะคะส่วนนี้เราจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลย 5% แรกนะคะก็คือประมาณสัก 600,000 บาทบอกเลยว่าน้องเทนนิสจะต้องซื้อความสุขให้กับตัวเองก่อนเนาะอยากกินอะไรกินนะคะถ้าอยากไปเที่ยวไหนอยากใช้ชีวิตแบบไหนใช้ 600,000 บาทหรือว่าประมาณ 5% แรกนี้ก่อนนะคะก้อนที่2นะคะน้องบอกไว้ชัดเจนทีเดียวว่าน้องจะทำธุรกิจนะคะซึ่งน้องมีอยู่แล้วก็คือพาณิพักเทควันโดนะคะแล้วก็ใช้เวทีโอลิมปิกในการที่จะทายอินชวนคนทั่วโลกมาที่พาณิพักเทควันโดเพื่อเรียนรู้กับเธอแล้วนะคะซึ่งส่วนนี้เองอาจจะใช้เงินสักประมาณ 15% หรือว่า 1,800,000 บาทค่ะเพราะว่าน่าจะมีคนหลั่งไหลมาเรียนกับเธอเยอะทีเดียวนะคะน่าจะต้องการฟาซิลิตี้เพิ่มต้องการพนักงานเพิ่มนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีต้นทุนบางอย่างที่ต้องใช้ก็สามารถใช้ 15% ตรงนี้ได้ค่ะก้อนที่3นะคะก็คือเงินสำรองฉุกเฉินนะคะเอาไว้เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาเนี่ยจะได้มีเงินเอาไว้ดูแลตัวเองด้วยในยามจำเป็นนะคะก้อนนี้ควรจะมีสักประมาณ 6-12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้องเทนนิสเองนะคะพอตัดสินใจรีไทร์แล้วอาจจะต้องมีเงินก้อนนี้ไว้หน่อยนะคะประมาณสัก12เท่าละกันถ้าใช้เดือนละ 50,000 บาทแปลว่าน้องเทนนิสเองนะคะอาจจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินประมาณสัก 600,000 บาทนะคะหรือคิดเป็น 5% ของเงิน12ล้านบาทที่น้องกำลังจะได้นั่นเองนะคะส่วนก้อนที่4นะคะก็คือเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายสำหรับตัวเองเนี่ยประมาณสัก5ปีนะคะซึ่งเงินก้อนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ต่อเดือนมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าถ้าใช้เดือนละ 50,000 บาทก็แปลว่าปีนึงเนี่ยจะต้องมีเงินใช้เก็บไว้เนี่ยประมาณ 600,000 บาท5ปีก็แปลว่าต้องมีเงินก้อนนี้ประมาณ3ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ 25% ของเงินทั้งหมดที่กำลังจะได้รับ12ล้านบาทค่ะซึ่ง4ก้อนนี้นะคะ 600,000 สำหรับสร้างความสุขให้กับตัวเอง 1.8 ล้านสำหรับต่อยอดอาชีพ 600,000 สำหรับเงินสำรองฉุกเฉิน1ปีแล้วก็3ล้านสำหรับใช้จ่าย5ปีก็จะกุ๊บเป็น6ล้านบาทก้อนแรกที่น้องเทนนิสจะได้รับพอดิบพอดีเลยค่ะส่วนอีก6ล้านบาทที่กำลังจะทยอยได้เดือนละ 125,000 บาทตลอด4ปีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีวิธีในการบริหารจัดการที่หลากหลายทีเดียวนะคะขอยกตัวอย่าง1วิธีนะคะที่น่าจะช่วยให้เงินก้อนนี้มีใช้ไปแบบไม่มีวันหมดค่ะวิธีการก็คือนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะนั่นหมายความว่าทุกเดือนที่ได้ 125,000 บาทก็เก็บลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆตลอด4ปีจนครบเงินต้น6ล้านบาทอ้าวแล้วจะใช้จากไหนล่ะจำได้ไหมคะเรามีก้อนที่4นะคะที่บอกไว้แล้วว่าจะใช้จ่ายต่อเนื่องไป5ปีซึ่งก้อนนี้ก็อาจจะเก็บไว้ใน e-saving ก็ได้ดอกเบี้ยประมาณ 1.5% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลและมีเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คำถามก็คือแล้วถ้าลงทุนต่อเนื่องไปเนี่ย 125,000 บาทต่อเดือน4ปีเงินต้น6ล้านแล้วจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยเพราะว่าน้องเทนนิสอายุแค่ประมาณ27ปีเองนะคะแล้วก็มีเวลาลงทุนนานมากเลย10 20 30 40ปีด้วยซ้ำเนี่ยก็อาจจะไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นโลกก็ได้ค่ะซึ่งให้ผลตอบแทนราวๆสัก 8% ต่อปีซึ่งถามว่ามีไหมบ้านเรามีนะคะเดี๋ยวใส่ชื่อไว้ให้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ลงทุนตามนะคะแต่ให้ไปทำการศึกษาว่ากองทุนรวมเนี่ยถ้าเราอยากจะลงทุนเนี่ยนะคะเข้าใจอะไรบ้างมันอาจจะมีโอกาสขาดทุนนะมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะแล้วก็มีความผันผวนของราคานะแต่ว่าถ้าเราลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนในระยะยาวโอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงนั่นเองนะคะซึ่งก้อนนี้เนี่ยแหละที่น่าจะต่อยอดเงินให้กับน้องเทนนิสได้เยอะเลยค่ะ 125,000 บาทต่อเดือนถ้าลงทุนต่อเนื่องไปด้วยผลตอบแทน 8% ต่อปีนะคะพอจบ4ปีเงินต้น6ล้านเงินก้อนนี้จะโตจากดอกผลอีก1ล้านเป็น7ล้านบาทพอดิบพอดีเลยนะคะทีนี้7ล้านบาทนี้เอามาทำอะไรดี
ล่ะถ้าน้องเทนนิสเองสามารถลงทุนได้ต่อแล้วก็นำแค่ดอกผลมาใช้ไม่ไปแตะเงินต้นเลยนะคะ7ล้านบาทลงทุน 8% ต่อปีจะได้ดอกผลนะคะประมาณปีละ 560,000 บาทนะคะเท่ากับว่าจะมีเงินใช้เดือนละ 47,000 บาทไปเรื่อยๆเลยค่ะโดยไม่ไปแตะเงินต้นเพราะว่าเราเอาดอกผลมาใช้เท่านั้นหลักการนี้เขาเรียกว่าการให้เงินทำงานหรือว่าเอาเงินไปต่อเงินนั่นเองนะคะซึ่งการให้เงินทำงานในรูปแบบของการลงทุนนี้ก็ต้องไปเลือกกิจการเลือกธุรกิจแล้วก็เลือกตลาดรวมถึงประเทศที่มีโอกาสในการเติบโตนะคะซึ่งถ้าเราไม่รู้จะลงทุนในไหนก็อาจจะใช้กองทุนรวมก็ได้เพราะว่ากองทุนรวมเองเป็นเครื่องมือที่ผู้จัดการกองทุนเขาบริหารจัดการมาให้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีการกระจายการลงทุนกองทุนรวมหุ้นโลกก็จะลงทุนหุ้นในหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นหรือแม้แต่ฝั่งเอเชียแต่ว่าถ้าไม่อยากเสี่ยงแล้วก็ไม่เข้าใจโลกการลงทุนก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเอาเงินไปเก็บไว้ในที่ที่มีดอกผลเยอะหน่อยเช่นการฝากออมทรัพย์แบบ e-saving ก็จะได้ดอกเบี้ยที่มากขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราให้เงินทำงานแล้วเอาดอกผลมาใช้ยังไงเงินที่เราจะใช้จ่ายก็จะไม่มีวันหมดค่ะดังนั้นถ้าเราแบ่งก้อนชัด4ก้อนแรกชัดเจนก้อนหลังที่เราจะให้เงินทำงานก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วค่ะไม่แน่ใจเป็นประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็แน่นอนนะคะว่าไม่ได้เป็นคำแนะนำที่ถูกต้อง 100% เพราะว่าอันนี้ก็ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของเฟิร์นเข้าไปด้วยดังนั้นถ้าแฟนๆคนไหนอยากแนะนำน้องเทนนิสจัดการเงินยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเผื่อน้องเทนนิสเขามาเห็นค่ะ